สวัสดีครับพวกผมจานพีพีศาจแดงนะฮะวันนี้ผมจะพูดถึงฟอร์มนักเตะผีแดงนะฮะในเกมที่เราเจอกับอีสต์วิทเทาในถ้วยแคปิตอลวันคัพนะฮะพร้อมกับให้คะแนนจากคะแนนเต็ม10นะฮะเรามาเริ่มกันที่ดาวิดเดย์อาร์ก่อนเลยนะฮะเกมนี้เขาแทบจะไม่เจอลูกยากหรือว่าหนักหนาสาหัสอะไรมากมายนะฮะเพราะทีมเราครองบอลได้เยอะแยะนะฮะครองบอลแทบคู่แข่งแทบไม่ได้มาถึงหน้าโกเราสักเท่าไหร่นะฮะนัดนี้ผมให้ไป7นะฮะส่วนแบ็คขวานะฮะวันนี้อันเดโนวาเลนเซียนะฮะลงมาแทนได้ลงมาตัวจริงแทนมาดูดามี่เหมือนนัดที่แล้วนะฮะเช่นเคยฮะพอได้โอกาสปุ๊บเขาก็แสดงให้เห็นถึงความกระตือร้นความมุ่งมั่นนะฮะพอได้โอกาสปุ๊บเขาก็ทุ่มเทเต็มที่นะฮะแล้วก็เติมสวยๆให้เห็นหลายช็อตนะฮะนัดนี้ผมให้8นะฮะข้ามาที่อาจารย์ยังหรืออาชิยังนะฮะคนนี้เนี่ยผมไม่คาดว่าเขาจะเล่นได้ดีนะฮะตอนแรกเพราะผมคิดว่าไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะฮะเพราะปีที่แล้วจริงอยู่ก็เคยเล่นแบ็กแต่นั่นมันคือวิงแบ็กใน352อ่ะอันนี้มันคือแผน442คือแบ็กฮะไม่ใช่วิงแบ็กนะฮะแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาทำได้ดีนะฮะเติมสวยๆได้หลายครั้งนะฮะนัดนี้ผมให้ไป8นะฮะมาดูที่คู่เซนเตอร์นะฮะเริ่มจากที่ดาลิบินนะฮะดาลิบินวันนี้ก็วางบอลสวยๆให้เห็นนะฮะแล้วก็แอสซิสต์ให้กัปตันเราเนี่ยเข้าไปยิงด้วยนะฮะแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ทำได้ดีทางบอลยอดเยี่ยมนะฮะดักทางได้ตลอดนะฮะนัดนี้ผมให้ไป9เลยฮะมาที่คริสมอลลิงฮะวันนี้ก็ไม่เจอปัญหาอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะฮะก็ตามมาตรฐานเขาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะนัดนี้ผมให้ไป8ฮะมาดูที่คูมิฟิลฮะมาดูที่เอล่าก่อนนะฮะวันนี้เอล่าได้โอกาสจับคู่กับบาร์ตี้ก็ทำได้โอเคนะฮะทำได้ดีระดับหนึ่งมีลูกประสานงานลูกเชื่อมเกมนะฮะให้เห็นก็นัดนี้ผมให้ไป7ละกันฮะมาที่บาร์ตี้ฮะบาร์ตี้เกมนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำนะฮะคลาสแล้วก็เซนส์บอลของเขานะฮะการคุมจังหวะเกมการคอนโทรลเกมทั้งแผงของแมนยูเนี่ยเขาทำได้ดียอดเยี่ยมเลยฮะจากที่เขาหายจากที่เขาฟิตเต้นถังกลับมาเนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยฮะแทบจะทุกแมตช์เลยฮะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยขาดเขาไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมให้ไปเลยให้ไป9ฮะข้ามไปที่แนวลุกฮะไปดูที่ปีกขวาฮะควมาเอมาต้านัดนี้เป็นนัดที่เขาเล่นดีมากๆฮะมีส่วนร่วมกับแนวลุกตลอดนะฮะทำตรงทำชิ่งสอดประสานวางบอลคือมีอิทธิพลมากในแนวลุกนะฮะมากเมื่อคืนวันที่เราเจออิปสวิชเนี่ยเขาเด่นมากๆนัดนี้เนี่ยผมให้ไปเลยให้ไป9ฮะข้ามฝั่งไปที่ปีกซ้ายฮะนัดนี้ผมรอคอยฮะคิดแล้วไม่มีผิดว่าเขาจะต้องได้ลงแล้วเขาก็ได้ลงจริงๆผมแอบเชียร์เขามาตั้งนานฮะกับไอ้เจ้าหมื่นแปเรล่าฮะตัวโปรดผมเลยครับตัวนี้นะฮะก็เล่นได้ดีมากๆนะฮะมีส่วนร่วมกับเกมตลอดนะฮะแล้วก็ยังยิงฟรีคิกสุดงามเข้าไปด้วยนะฮะเป็นลูกยิงที่สวยมากจริงๆเขาเป็นคนไม่ได้ยิงหรอกแต่ว่าเขาได้ขอกับมาต้าจริงๆมาต้าจะต้องเป็นคนยิงแต่เขาได้ขอมาต้าก็เลยให้น้องยิงน้องก็ยิงให้ซะสวยเลยนะฮะนัดนี้ผมให้ไปเลยให้ไป9ครับส่วนหน้าต่ำนะฮะวันนี้พี่ฟูเราได้รับโอกาสนะฮะก็ประสานงานเพื่อนไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ฮะเนื่องจากเขาเชื่องช้ากว่าคนอื่นแล้วก็จุดเด่นของเขาคือการพักบอลเก็บบอลแต่ว่าพอมาเล่นหน้าต่ำปุ๊บจุดเด่นเขาตรงนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเขาไปยืนหน้าเป้าเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้ฮะด้านนี้ก็ดูดอบๆนะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ผมให้ไป6แล้วกันฮะส่วนหน้าเป้านะฮะกัปตันเราฮะเวลูนี่นั่นนี่ก็แสดงเห็นความทุ่มเท 100% ของเขานะฮะเขาก็เล่นได้ดีฮะแล้วก็ยิงประตูสวยๆด้วยด้านนี้ผมให้ไป9เลยฮะผมหวังว่าเขาจะเรียกความมั่นใจออกมานะฮะในเกมฟรีวิลลิกก็ขอให้เขาระเบิดประตูได้นะฮะผมก็เป็นกำลังใจให้เขาฮะให้เขาทำให้ได้อีกทีนะฮะเขาจะได้ลดความกดดันลงไปนะฮะเราข้าไปดูตัวรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมมาบ้างฮะจะว่าเปลี่ยนเกมก็ไม่เชิงฮะลงมาช่วยยิงมากกว่านะฮะเริ่มกันที่ฟิวโจนก่อนแล้วกันฮะลงมาแทนคริสมอลลิงนะฮะก็เขาไม่แสดงการตื่นตระหนกหรือว่าโลกเรื่อนลนนะฮะดู
จากการหายอาการจากบาดเจ็บมาเนี่ยมาเล่นในแมตช์นี้เนี่ยดูเขานิ่งขึ้นเยอะฮะดูความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะไม่มีลูกมุทะลุไม่มีลูกแบบชงชางให้เห็นถือว่านิ่งพอใช้ได้นะฮะนั่นนี่ผมให้ไป7นะฮะมาดูที่เมมฟิสเดปายบ้างฮะลงมาก็มีส่วนร่วมกับเกมลุกเหมือนกันนะฮะมีความรวดเร็วมีความคล่องตัวแล้วก็ประสานงานใหญ่เจ้าหนูมาดิอัลที่ลงมาที่หลังเนี่ยถือว่าโอเคเลยฮะผมว่า2คนนี้เนี่ยน่าจับตานะฮะดูน่าจะเป็นคู่ขาที่ดีนะฮะนั่นนี่ผมให้เมมฟิสไป8นะฮะมาดูคนสุดท้ายนะฮะคนนี้เอาอีกแล้วนะฮะเจ้าหนูมาจีเอานะฮะนั้นนี้ยิงอีกแล้วนะฮะผมใครจะบอกว่าขโมยซีนเมฟิเดปายไปยิงผมว่าก็ไม่เชิงนะฮะจริงๆแล้วเดปายเนี่ยเขาพักอกไปเขาจะล่าไปเองก็ได้แต่ผมดูแล้วเขาน่าจะปล่อยให้มาดิเอาเอาไปมากกว่าเพราะว่ามาดิเอาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ดีกว่าเขานะฮะผมถือว่าเดปายเนี่ยเป็นนักเตะทัศนคติดีนะฮะแล้วก็จากจังหวะที่มาดิเอาล่าเข้าไปเนี่ยก็ยังแสดงให้ถึงความเยือกเย็นนะฮะโอ้โหก็ยังยิงแบบนิ่งๆเนียนๆเหมือนเดิมนะฮะเหมือนแบบไม่ใช่กองหน้าอายุ19เลยฮะนั้นนี้ผมให้ไปเลยฮะไอ้เจ้าหนูเนี่ยผมให้ไป9นะฮะจากความคมของเขานะฮะสรุปแล้วนะฮะวันนี้เราก็ผมก็จะพูดถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมนะฮะฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเราเนี่ยผมดูแล้วมีมิติอะไรให้เห็นมากมายนะฮะหลากหลายมากขึ้นนะฮะจากที่เราได้เห็นเมมฟิสแล้วก็มาซิอัลแล้วก็เปเรล่าลงมาเนี่ยในช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยผมดูแล้วมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะพอเขา3คนนี้เนี่ยมีความไวทั้งคู่มีความคล่องตัวทั้งคู่นะฮะผมว่าเซนเขาทันกันนะฮะผมว่าเราอาจจะได้เห็นแนวรุกยุคใหม่ที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมนะฮะผมเชื่อว่าดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนผมมั่นใจเลยแนวรุกเราดีกว่าปีที่แล้วแน่ๆนะฮะจากการมาของเมมฟิสแล้วก็มาเชียลแล้วก็ดันไอ้เจ้าหนูไกลไล่ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่านัดนี้ที่เขาแจ้งเกิดเนี่ยมีโอกาสขึ้นชุดใหญ่เนี่ยไม่น้อยเลยฮะผมว่าหรือฟานเกาเขาคงต้องกลับไปพิจารณาแหละว่าจะให้หนูนี่ลงเพิ่มโอกาสให้ลงมากขึ้นเพราะว่าฟอร์มเข้าตาเหลือเกินนะฮะส่วนอีกคนผมลืมให้คะแนนไปฮะนั่นคือหรือฟานเกาหรือบอสเรานั่นเองนะฮะนั่นนี่ผมให้ไป9นะฮะเขาวางแผนเกมมาดีนะฮะบุกดาน่าบุกอยู่ฝั่งเดียวนะฮะคลองบอลอยู่ฝั่งเดียวนะฮะแล้วก็ยิงได้3ประตูแล้วก็เปลี่ยนตัวลงมายิงเพิ่มอีกนะฮะนั่นคือเมฟิสกับมาริเอลนะฮะลงมาช่วยให้ได้1ประตูนะฮะนั่นนี่ผมให้ไป9นะฮะส่วนเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับผมหรือว่ามีความคิดอีกชุดนึงอีกแบบนึงหรือคิดไปอาจจะไม่ตรงกับผมก็ได้นะฮะลองมาแชร์ความคิดเห็นกันนะฮะที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะลองมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะส่วนนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ